จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรือของชาวประมงในประเทศเกาหลีเหนือดันลอยข้ามเขตแดนเข้าไปในประเทศเกาหลีใต้ดินแดนแห่งความเป็นอิสระทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยสิครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Net 2016ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคั่นสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @bochi5 รับรองว่าซิงเปิดเรื่องขึ้นมาที่ครอบครัวหนึ่งในประเทศเกาหลีเหนือที่ทำอาชีพเป็นชาวประมงซึ่งในแต่ละวันทุกๆเช้าสามีอย่างซุนบูก็จะออกเรือไปหาปลาตามปกติจนมาวันนี้เรือที่เขาขับออกไปเกิดมีปัญหาจากตะข่ายดักปลาทำให้ไม่สามารถบังคับทิศทางได้และกำลังลอยข้ามเขตแดนไปยังฝั่งของเกาหลีใต้ทำให้พวกทหารเกาหลีเหนือที่ประจำการอยู่บริเวณนั้นต้องทำตามกฎถ้าเกิดว่าซุนบูได้ข้ามแดนไปแล้วเขาจะถูกจัดการทันทีแต่แล้วเมื่อพวกทหารคิดดูอีกทีว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากเรือจริงๆไม่ได้คิดหลบหนีไปจึงได้ยกเลิกการยิงเพราะอีกอย่างครอบครัวของเขาก็ยังอยู่ในเกาหลีเหนือหลังจากนั้นไม่นานพวกทหารฝ่ายเกาหลีใต้ก็ได้รับการรายงานมาว่าพบเรือของซุนบูลอยเข้ามายังเขตแดนของประเทศอย่างผิดกฎหมายเป็นเหตุต้องสงสัยจึงนำตัวส่งให้ทางการเพื่อตรวจสอบทันทีต่อมาในระหว่างทางซุนบูที่รักในประเทศบ้านเกิดของตัวเองก็ได้รับตาทันทีเพราะไม่อยากจะมองเห็นประเทศเกาหลีใต้หลังจากนั้นซุนบูก็ได้ถูกนำตัวมายังสถานที่สอบปากคำโดยมีเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขาอาจจะเป็นสายลับของประเทศเกาหลีเหนือที่แอบเข้ามาสืบข้อมูลก็เป็นได้นะแต่ถึงจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในเมื่อเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้แล้วพวกเขาก็ไม่อยากให้ซุนบูกลับไปยังประเทศเกาหลีเหนือที่เป็นประเทศระบบเผด็จการอย่างแน่นอนและในเช้าวันต่อมาซุนบูถูกนำตัวมาสอบปากคำอีกครั้งและคราวนี้เขาถูกหัวหน้าเจ้าหน้าที่คุมสอบตัวแสบกดดันด้วยจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการทำร้ายร่างกายให้ยอมรับมาจะดีกว่าเพราะตัวเขาเองก็อยากที่จะได้รับผลงานในการจับสายลับนั่นเองแต่ผู้ดูแลอย่างจินวูที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้มาห้ามเอาไว้เพราะควรจะสอบปากคำของเขาอย่างขาวสะอาดหลังจากนั้นไม่นานในวันต่อมาซุนวูก็ได้นำตัวมาสอบปากคำอีกครั้งโดยหัวหน้าคุมสอบที่เริ่มปั่นประสาทซุนบูให้เขาเขียนข้อมูลของตัวเองนานหลายชั่วโมงจนคราวนี้หัวหน้าคุมสอบเริ่มแผนการกดดันใช้กำลังอีกครั้งให้ซุนบูยอมสารภาพว่าตัวเขาเป็นสายลับนั่นเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลอยู่ดีจนตัวเขาเองโดนสั่งย้ายเปลี่ยนให้เป็นคนคุมสอบปากคำคนอื่นแทนซุนบูเวลาที่เขาจะได้กลับประเทศไปหาครอบครัวก็ยิ่งนานเข้าทุกวันยิ่งฝ่ายเกาหลีใต้ก็อยากที่จะให้ซุนบูใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนี้จะดีกว่าด้วยยื่นข้อเสนอทั้งบ้านและงานให้ก็ตามแต่ซุนวูก็ยังคงปฏิเสธพยายามที่จะกลับไปหาครอบครัวของตัวเองจนทางรัฐบาลวางแผนปล่อยตัวให้ซุนวูได้ลองออกไปใช้ชีวิตในเมืองเกาหลีใต้อย่างอิสระเสรีเพื่อตัวเขาอาจจะเปลี่ยนใจภายหลังก็เป็นได้ซึ่งดูเหมือนว่าผู้ดูแลอย่างจินบูก็ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้เพราะคิดว่าซุนวูควรจะได้กลับไปหาครอบครัวของตัวเองที่เขารักและในระหว่างที่ซุนวูกำลังเข้าห้องน้ำเพื่อนชาวเกาหลีเหนือที่ถูกสอบปากคำเหมือนกันบังเอิญเข้าห้องน้ำมาและฝากให้ซุนบูไปตามหาลูกสาวของเขาในเมืองด้วยโดยฝากรหัสลับอะไรบางอย่างไว้ก่อนจะถูกนำตัวไปต่อมาจินบูและซุนบูที่กำลังนั่งพูดคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อเพื่อนชาวเกาหลีเหนือก็ได้ทำการหลบหนีวิ่งมาหาซุนบูเพื่อย้ำเตือนรหัสลับแก่เขาอีกครั้งก่อนจะทำการพีชีพตัวเองไปต่อหน้าทั้งสองคนหลังจากนั้นซุนบูก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับจินบูโดยที่ซุนบูถูกนำตัวมาปล่อยไว้ในกลางเมืองอยู่คนเดียวอยู่ลำพังว่าเวจนทางรัฐบาลก็เริ่มดำเนินแผนสร้างสถานการณ์ให้ซุนวูซึมซับเรื่องราวในเกาหลีใต้ซึ่งไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นผู้คนมากมายรายล้อมจนเขาก็เลือกไปเห็นตุ๊กตาหมีคล้ายๆของลูกสาวตัวเองก่อนจะเริ่มออกเดินทางไปเรื่อยๆมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเจริญที่ตัวเองไม่เคยพบเจอมาก่อนโดยที่มีเจ้าหน้าที่จินวูคอยเฝ้าติดตามอย่างลับๆเวลาก็ผ่านไปจนถึงตอนกลางคืนซุนวูที่
ที่รู้ว่านี่เป็นหนึ่งในแผนการรั้งตัวเขาให้อยู่ในประเทศเกาหลีใต้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังยืนยันตะโกนออกมาว่าอยากที่จะกลับไปหาครอบครัวและคราวนี้เองซุนบูก็ได้ค้นหาเครื่องติดตามที่ติดอยู่ในตัวเองจนเจอแล้วก็โยนทิ้งก่อนจะรีบวิ่งหนีไปอย่างไร้ทิศทางจินบูที่แอบดูอยู่ห่างเห็นท่าไม่ดีจึงรีบตามไปทันทีพร้อมกับตะโกนให้ซุนบูอย่าได้คิดหนีนะเกิดกลายเป็นการตามจับตัวทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวต่อมาเมื่อซุนบูคิดว่าสลัดการติดตามคนแล้วสิ่งเดียวที่เขารู้มาจากเพื่อนชาวเกาหลีเหนือที่พี่ชีพนั้นก็คือรหัสลับเป็นข้อความสุดท้ายก่อนจะตายโดยฝากให้ซุนบูไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อฝากข้อความนี้ให้แก่ลูกสาวซึ่งในระหว่างทางที่เขาเดินตามหาก็ได้บังเอิญเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังถูกชาย2คนรุมทำร้ายร่างกายทำให้ซุนบูเข้าไปช่วยเธอได้สำเร็จส่วนทางจินวูเองก็ได้นั่งรอให้ซุนบูกลับมาหาเขาต่อไปพอถ้าเขายังไม่กลับมาจะถูกคิดว่าเป็นสายลับของเกาหลีเหนือทันทีกลับไปทางด้านของซุนบูที่นั่งอยู่หน้าร้านอาหารกับหญิงสาวที่เขาได้ช่วยเหลือไว้ทั้งสองก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองจนทำให้เธอคิดอยากจะแต่งงานกับซุนบูเพราะถ้าเกิดเขาเป็นผู้ลี้ภัยอย่างที่บอกก็จะได้ทั้งบ้านและงานที่มั่นคงตามกฎหมายอย่างที่รัฐบาลบอกทุกอย่างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ปฏิเสธเธอก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทางซุนวูก็ยังคงตามหาร้านที่เพื่อนชาวเกาหลีเหนือบอกให้มาบอกรหัสลับกับลูกสาวจนสุดท้ายก็สามารถหาตัวเธอพบหลังจากนั้นเมื่อทำตามคำไหว้วานเสร็จเขาก็ได้กลับไปหาจินบูที่รอคอยและเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ใช่สายลับตามเดิมหลังจากนั้นซุนวูก็ได้ถูกนำตัวมาสอบปากคำอีกครั้งว่าหายตัวไปไหนมาถึง3ชั่วโมงและเป็นหัวหน้าผู้คุมสอบตัวแสบอีกครั้งที่มากดดันอย่างต่อเนื่องเพราะหัวหน้าผู้คุมสอบได้ข้อมูลมาว่าผู้หญิงที่ซุนบูไปพบในร้านซุปนั่นก็คือสายลับแบบเดียวกับเพื่อนชาวเกาหลีเหนือที่พลีชีพไปก่อนหน้านี้ทำให้ซุนบูไม่มีทางเลือกยอมบอกสิ่งที่เขาทำไปนั่นก็คือคำรหัสลับที่ถูกส่งต่อและในคราวนี้ซุนบูถูกซ้อมจากผู้คุมจนบาดเจ็บหนักแถมยังถูกหลอกให้เซ็นเอกสารว่าตัวเองเป็นสายลับอีกต่างหากเป็นไปตามแผนเรียบร้อยได้ไปเที่ยวฮ่องกงของจริงแต่ถึงอย่างนั้นจินวูที่ไปขอร้องหัวหน้าผู้คุมมาก่อนหน้านี้ทำไมสถานการณ์ของซุนบูยังคงไม่แน่นอนว่าเขาจะติดคุกข้อหาเป็นสายลับเพราะมีทางออกอีกทางก็คือให้เขาเป็นผู้ลี้ภัยตามที่ทางรัฐบาลต้องการจะได้ไม่ถูกจับนั่นเองจนเวลาก็ผ่านไปหลังจากที่ซุนบูได้พูดคุยกับจินวูในห้องขังจู่ๆเขาก็ได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างโดยการนำเสื้อไปปิดกล่องวงจรปิดเอาไว้เพื่อจะทำการเดฟสมอลเล่ตัวเองในห้องขังโดยการกัดลิ้นแต่เจ้าหน้าที่จินบูที่คอยจับตาดูอยู่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันก่อนที่ซุนบูจะสิ้นใจสิ่งนี้ทำให้หัวหน้าผู้ดูแลสูงสุดสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้คุมสอบปากคำทันทีเพราะนี่อาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนกับคดีในอดีตแบบเดิมที่เป็นข่าวยิ่งไปกว่านั้นพวกนักข่าวก็จ้องจะเล่นงานข่าวภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตอนนี้เองภาพข่าวที่ซุนบูได้ออกไปทดลองใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ถูกประเทศเกาหลีเหนือรู้ตัวแล้วทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่เข้าไปอีกพวกเกาหลีใต้คงไม่ยอมปล่อยตัวให้เขากลับประเทศอย่างแน่นอนแต่มีเพียงจินวูที่ต้องการให้ซุนวูได้กลับบ้านไปหาครอบครัวอีกครั้งนั่นก็ทำให้จินวูยอมที่จะขัดคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่กับหัวหน้าขององค์กรจึงถูกไล่ออกมาจากห้องทำงานทันทีอย่างไม่เต็มใจไปอีกรายก่อนที่จินวูจะนำเรื่องนี้มาบอกซุนวูพร้อมกับเปิดภาพข่าวให้เขาดูซึ่งในตอนนี้ทางประเทศเกาหลีเหนือก็ได้ออกข่าวเหมือนกันโดยนำภรรยาและลูกสาวของเขามายืนยันว่าทางซุนบูจะไม่ยอมหักหลังประเทศบ้านเกิดของตัวเองอย่างแน่นอนนั่นทำให้หัวหน้าขององค์กรยอมที่จะทำเรื่องส่งตัวให้ซุนบูกลับไปประเทศของตัวเองเพราะไม่อยากทำให้เรื่องราวนี้เกิดกลายเป็นชนวนของสงครามระหว่างประเทศแต่ถึงอย่างนั้นทางเกาหลีใต้ก็อยากให้ซุนบูเป็นสายลับของประเทศด้วยเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยหลังกลับไปที่ห้องพักของตัวเองซุนบูก็พบว่าหลังจากเป็นข่าวมีคนส่งสิ่งของมากมายมาให้เขาทั้งข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่อาหารก็ตามซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้ต้องการของพวกนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเขามีเวลาอยู่ตามลำพังก็อยากทดลองใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับในตอนที่ตัวเองยังมีโอกาสแบบนี้เพราะถ้ากลับไปประเทศของตัวเองแล้วเขาต้องกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมเป็นชาวประมงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจนเช้าวันต่อมาจินบูก็ได้นำเอาของที่ซุนบูได้รับมาไปขายเพื่อนำเงินดอลลาร์ที่ได้บางส่วนให้เขาได้พกติดตัวไปบ้างพร้อมกับตุ๊กตาหมีตัวใหม่ที่เอาไว้เป็นของขวัญให้แก่ลูกสาวต่อมาซุนบูก็ได้เดินเข้าไปต่อว่าผู้คุมสอบปากคำตัวแสบก่อนกาบแถมจัดการฝากรอยแผลให้เป็นบทเรียนอีกสักหน่อยเพื่อเป็นการแก้แ
้นไม่นานหัวหน้าขององค์กรก็ได้นำเอาข่าวปลอมในหนังสือพิมพ์ที่หัวหน้าผู้คุมเป็นคนปล่อยข่าวมาให้ดูว่าตัวเขานั้นทำพลาดเพราะเอาแต่คิดว่าซุนวูเป็นสายลับจนทำให้เบื้องบนตำหนิในการทำงานของหัวหน้าองค์กรจากนั้นผู้คุมตัวแสบก็ได้สติหลุดพร้อมกับร้องเพลงบางอย่างออกมาทำเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับพูดไม่ออกได้แต่พากันเงียบและต่อมาซุนวูก็ได้ถูกนำตัวมาส่งที่เขตแดนตามเดิมส่วนจินวูก็ได้โยนตุ๊กตาหมีใส่ไว้ในเรือและก่อนที่ซุนวูจะกลับเขาก็ได้ถอดชุดที่ได้มาจากประเทศเกาหลีใต้ทิ้งต่อหน้าพวกนักข่าวจนเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวก่อนจะขับเรือประมงของตัวเองกลับไปยังประเทศบ้านเกิดตามความต้องการหลังใช้เวลาเพียงไม่นานซุนวูก็ได้มาถึงประเทศของตัวเองพร้อมกับทำความเคารพตามกฎหมายของประเทศเกาหลีเหนือต่อหน้าพวกนักข่าวและทหารที่มารอต้อนรับจากนั้นซุนบูก็ได้ถูกนำตัวไปสอบปากคำโดยที่มีภรรยาและลูกสาวรอคอยเขาอยู่ที่บ้านต่อมาซุนบูก็ได้ถูกตรวจสอบค้นตัวเป็นอันดับแรกโดยทางตำรวจก็ได้ถามถึงสาเหตุที่ทางซุนบูไม่ยอมสละเรือของตัวเองตั้งแต่แรกเพื่อว่ายน้ำกลับมายังประเทศของตัวเองและเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าเรือลำนั้นเป็นเครื่องมือทำมาหากินของตัวเองเขาไม่ยอมปล่อยมันไปแบบนั้นแน่นอนเพราะเขาใช้เวลาทำงานเก็บเงินมานานถึง10ปีกว่าจะได้มันมาอยากที่จะยอมสละทิ้งไปง่ายๆนะต่อมาเขาก็ได้ถูกสั่งให้เขียนสิ่งที่ตัวเองพบเห็นในประเทศเกาหลีใต้ทันทีแต่ถึงอย่างนั้นพวกตำรวจก็ไม่พอใจในสิ่งที่ซุนบูเขียนในตอนแรกทำให้เขาถูกสั่งเขียนเรื่องเล่ามาใหม่อีกครั้งและพวกตำรวจก็ได้เห็นข้อมูลข่าวที่ซุนบูถูกนำไปปล่อยไว้ในเมืองว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าตัวเขาไม่มีครอบครัวแล้วอาจจะเปลี่ยนใจอยู่ที่เกาหลีใต้ก็เป็นได้แต่ซุนบูก็ยืนยันคำเดิมว่ารักบ้านเกิดมากแค่ไหนเขาตะโกนทำความเคารพต่อผู้นำประเทศอย่างแรงกล้าและยอมเขียนเรื่องราวที่เจออยู่อย่างนั้นต่อไปซึ่งไม่มีทีท่าว่าซุนบูจะทรยศประเทศของตัวเองอย่างที่พวกตำรวจสงสัยในตัวเขาแต่อย่างใดจนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบเรือของซุนบูพบว่าเครื่องยนต์ถูกเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแถมพวกตำรวจก็พบตุ๊กตามีที่จินบูโยนใส่ไว้ให้อีกด้วยต่อมาตำรวจที่สอบปากคำเขาก็ได้นำเอาตุ๊กตาหมีที่พบมาให้ซุนบูดูและถามด้วยความสงสัยต่อไปก่อนที่จะถูกตำรวจคนนี้สั่งสอนทุบตีและต่อว่าเขาเป็นคนขายชาแต่แล้วก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยหัวหน้าตำรวจที่ต้องการทำข่าวของซุนบูก่อนจะวนลูปมาถูกสอบปากคำเหมือนเดิมต่อไปแต่แล้วจู่จู่ซุนบูก็เริ่มเกิดอาการปวดท้องขึ้นมาแต่เขาก็ยังฝืนอดทนในขั้นตอนสอบปากคำต่อแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้ไปเข้าห้องน้ำได้ก็ตามนั่นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นถึงความตั้งใจของซุนบูที่มีต่อประเทศจึงได้สั่งอาหารชุดใหญ่แบบจัดเต็มให้เขาได้กินอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักจนสุดท้ายซุนบูที่ทนปวดท้องหนักไม่ไหวก็ได้ออกไปเข้าห้องน้ำโดยมีพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆจนในตอนที่ซุนบูกำลังจะนำเงินออกมาจากของเสียที่จินวูได้เก็บซ่อนเอาไว้ใช้แต่แล้วก็ถูกพบแล้วก็ยึดเอาไปอยู่ดีพร้อมกับถูกนำไปสอบปากคำตามเดิมข้อหานำเงินดอลลาร์เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องการเงินเช่นกันก็ได้ยื่นข้อเสนอมาว่าให้ซุนบูลืมเรื่องเงินดอลลาร์นี้ไปซะแล้วเขาจะถูกปล่อยตัวให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นพวกตำรวจก็ได้มาส่งซุนบูถึงบ้านพร้อมกับตุ๊กตาหมีตัวใหม่ที่เขานำมาให้กับลูกสาวครอบครัวก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างปกติและในเช้าวันต่อมาซุนบูก็ได้ออกไปหาปลาเหมือนเดิมแต่ถูกพวกทหารบอกเตือนว่าเขาถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกเรือไปหาปลาเพราะไม่อย่างนั้นจะถูกยิงนะแต่ซุนบูก็ไม่ฟังเพราะถ้าเขาไม่ทำจะเอาอะไรกินล่ะจนสุดท้ายซุนบูก็ถูกจัดการสังหารไปพร้อมกับเรือของตัวเองในแม่น้ำและนางก็ตัดจบไปแบบอย่างวันนี้บริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคั่นสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@bochi5 รับรองว่าซิง